สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่าน Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายหัวข้อสำคัญครับที่ผมพยายามจะคุยกับนักวิเคราะห์ก็คือหุ้นปีหน้าปี2562จะเป็นยังไงปีหน้าปีหมูฮะแต่ทุกคนที่ผมฟังมาประเมินไม่หมูครับภาพใหญ่เป็นอย่างนี้ครับเล่าให้ท่านผู้ชมท่านนักทุนฟังปีหน้าเป็นปีนึงที่ GDP เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้จะลดลง 3-4 ปีที่ผ่านมา GDP เทียบกับก่อนหน้าจะเพิ่มขึ้นตลอดนะครับอย่างปีนี้ GDP สมมุติ 4.5% โดยประมาณสมมุติปีหน้าผมยังไม่เห็นมีใครประเมินเกินเลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่า GDP น่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปีนี้ 20-30% โดยประมาณเหตุผลก็มาจากเรื่องเศรษฐกิจโลกเรื่องการส่งออกเรื่องผลกระทบต่างๆเรื่องที่2พอ GDP ปรับตัวลดลงเนี่ยก็มีการประเมินครับว่าตัวของการเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะกำไรบริษัทจดทะเบียนไม่น่าดีขึ้นตัวเลขที่มีการประเมินกันเนี่ยนะฮะอย่างไม่เป็นทางการที่เห็นดีสุดก็คือตัวเลข1หลักคือไม่เกิน 10% ที่โตโดยเฉลี่ยแล้วบางโบรกประเมินโต 1% 2% 3%บางคนมองติดลบแน่นอนฮะความผันผวนมันจะเกิดขึ้นในกลุ่มพลังงานเพราะไม่มีใครคาดการราคาน้ำมันถูกอย่างน้ำมันในรอบนี้เนี่ยถือว่าลงแรงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดดูกราฟให้ดูนะครับรอบนี้อาจจะสมมติเวสเท็กซัสจากประมาณ77เนี่ยแถวนี้นะฮะตอนนี้45ละมีราคาน้ำมันในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะที่พรุ่งนี้จะลง1บาทคุณคิดง่ายๆฮะจริงๆควรจะลงก่อนหน้านี้ละราคาน้ำมันดิบโลกลงอย่างนี้เลยนะฮะลงมาประมาณสักเอาคร่าวๆนะฮะ 40% นะฮะคือตุลาคมกับธันวาคมเนี่ย2เดือนเนี่ยนะฮะ 2-3 เดือนเนี่ยหายไป 40% ราคาน้ำมันไม่มีใครกล้าประเมินว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ทุกคนก็บอกคงไม่ต่ำกว่า40แล้วแหละเพราะต่ำกว่า40มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันผลิตแล้วไม่คุ้มนะครับถ้าต่ำกว่าทุกคนก็หยุดการผลิตซัพพลายก็น้อยลงราคาก็จะไม่ตกกว่านี้แต่พูดก็พูดนะกับประเทศที่ยังผลิตน้ำมันไม่ได้อย่างประเทศไทยเนี่ยราคาน้ำมันต่ำกว่า50นี่ถือว่าแฮปปี้มากเลยฮะเพราะถ้าราคาน้ำมันสูงกว่านี้นะฮะเขาเรียกว่ามันจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นคือมันจะทำให้คอสพุทอะไม่ใช่ดีมานด์พูลเศรษฐกิจก็จะมีปัญหาอีกนี่ยังไม่นับเรื่องดอกเบี้ยนะด้วยเหตุผลเนี้ยมันก็เลยทำให้การประเมินหุ้นปีหน้าประเมินกันไม่ดีนะครับผมเนี่ยนะถ้าถามความคิดผมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมา 2-3 ปีผมจะประเมินเป็นช็อตฮะเป็นรอบหนึ่งก็อยู่ในช่วงประมาณ1เดือนถึง3เดือนความคิดผมเนี่ยที่ผมไม่อยากจะพูดถึงเป็นปีเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมเห็นประเมินกันทุกปีผิดทุกปีฮะท่านลองย้อนไปดูการประเมินตลาดหุ้นและเศรษฐกิจปี61สิครับเมื่อธันวาคมปีที่แล้วท่านจะพบเลยว่าพอเวลาผ่านไปนี่เราอยู่เดือนธันวาคมผิดฮะนะครับแต่ถ้าเราประเมินเป็นรอบประเมินเป็นช็อต 1-3 เดือนอย่างยกตัวอย่างรอบสั้นเนี่ยผมก็บอกให้ดู 1,600 เนี่ย 1,600 ยืนอยู่ยังไม่น่ากลัว 1,600 ยืนไม่อยู่น่ากลัวก็ต้องจับตาดูแถวนี้แหละฮะว่ายืนอยู่หรือยืนไม่อยู่อย่างเงี้ยเราจะพอประเมินได้เช่น 1,600 ยืนอยู่อาจจะได้สัก50จุดนะ 1,600 ยืนไม่อยู่ยังลงแรงได้อีกเยอะแล้วอาจจะมีพันกเซลพันกเซลอะไรเงี้ยนะครับผมว่ามันจะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อที่ผมจะคุยกับนักวิเคราะห์ทั้งอาทิตย์นี้ตลาดหุ้นปีหน้าจะเป็นยังไงเอาละครับเราไปดูข้อมูลการลงทุนของตลาดหุ้นอันนี้กันก่อนครับเซ็นดิ้งเด็กในวันนี้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นโทษฮะลดลงไป 4.04 จุด 1,591.29ปริมาณการซื้อขาย 27,662 ล้าน สิบอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ AOT บวกไป50ตังค์ ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง BEM บวกไป45ตังค์ สผ.ไม่เปลี่ยนแปลงครับ ปูนซีเมนต์ไทยลงไป12บาท กสิกรไทยลงไป2บาท50 PTTGC ลงมา1บาท CPO บวกไป25ตังค์ ไทยพาณิชย์ลงมา2บาท50 IBL บวกมา1บาท25ตังค์มาดูสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ1,083 ล้านบ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย520ล้านต่างชาติขาย376ล้านนักทุนในประเทศขาย186ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้ลงไป 1.1% หางเสงลงไป 0.40% สเตททามสิงคโปร์บวกไป 1.16% จาการ์ตาบวกไป 0.26% โซคอมเพสิตเกาหลีใต้ลงมา 0.31% ไต้หวันลงไป 0.07% มาดูยุโรปฮะดัชเยอรมันไม่เปลี่ยนแปลงเข้าใจวันนี้ปิดนะฮะคริสต์มาสอีฟเยอรมันฮะ CAC 40ลงไป 1.06% ฟุตซี่100ลงไป 0.41% ผมเข้าใจเองนะว่าวอลลุ่มไม่น่าจะเยอะวันนี้คริสต์มาสอีฟดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวกไป100จุดฮะมาดูในตัวของราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 19,400 ขายออก 19,500 ทางของในตัวของราคาน้ำมันพรุ่งนี้ราคาน้ำมันนี้เรื่องใหญ่พรุ่งนี้ลงบาทหนึ่งแต่จริงๆพูดตรงๆนะควรจะลงบาทหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็โชคดีครับลงบาทหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการเที่ยวฮะและต้องยอมรับนะฮะประเทศไทยยังใช้รถเที่ยวกันเยอะฮะการลงบาทหนึ่งก็จะมีผลทำให้การใช้น้ำมันเนี่ยได้ต้นทุนที่ถูกลงผมยกตัวอย่างง่ายๆแก๊สโซฮอล์95ตอนนี้เหลือ26บาทแล้วนะฮะถือว่าเป็นราคาที่โอ้โหรับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าใครต้องเติมน้ำมันรอพรุ่งนี้นะครับบาทหนึ่งเยอะนะฮะผมว่าเยอะที่สุดในปีนี้เลยมั้งฮะที่ลดวันเดียวส่วนบาทต่อดอลลาร์ 32.57 บาทต่อดอลลาร์ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับพักสักครู่ฮะช่วงหน้ามาคุยกับนักวิเคราะห์ถึงทิศทางตลาดหุ้นปีหน้าสักครู่กลับมาครับ